พระพุทธรูปคือรูปที่สร้างขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังมีรูปเคารพอื่นๆที่สร้างขึ้นเพื่อกราบไหว้บูชาเช่นกุมารทองนางกวักศาลพระภูมิเจ้าที่แต่เมื่อสิ่งบูชาเหล่านั้นเกิดการแตกหักก็มีความเชื่อที่ว่าหากมีอยู่ในบ้านจะทำให้เกิดอัปมงคลจึงทำให้คนที่เกิดปัญหานี้หาวิธีแก้ไขปัญหาโดยการนำไปทิ้งในบริเวณสถานที่ต่างๆเอาไปที่วัดจ้ะไปไว้วัดเพราะว่ามีคนแนะนำมาว่าถ้ามีของแตกของเล้าไว้ในบ้านมันไม่ดีก็เอาไปไว้ที่วัดนะคะเอาไปไว้วัดครับไปไว้ที่วัดนะครับไปไว้ที่วัดก็เอาไปไว้ที่วัดแล้วของชำรุดใครเขาไว้บ้านเมื่อคนส่วนใหญ่เลือกที่จะแก้ไขปัญหาโดยการนำพระพุทธรูปที่ชำรุดไปทิ้งที่วัดก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรโดยแทนที่ท่านจะได้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศีลก็ต้องมาคอยเก็บกวาดขยะที่เกิดจากพุทธศาสนิกชนด้วยกันเองปัญหาที่เกิดก็เป็นภาระกับพระทั้งวัดนะโยมเพราะว่านานๆเข้าเนี่ยก็จะเยอะทั้งวัดเราจะมีทำเป็นป้ายนะป้ายเขียนบอกว่าอย่ามาทิ้งอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นผลอะไรอะโยมเขาก็ยังมาทิ้งเหมือนเดิมถ้าเกิดเอามาทิ้งที่วัดนี่หนึ่งการจัดการเนี่ยมันก็ต้องลำบากเป็นภาระวัดอยู่แล้วแล้วก็สองเวลาเอามาทิ้งอ่ะมันก็แบบรูปลักษณ์ของวัดอ่ะมันก็จะเสียหายไปด้วยเหมือนกับเอาของมาสร้างภาระให้พระลองคิดดูว่าเป็นบาปหรือไม่เป็นแต่การที่จะห้ามไม่ให้คนนำรูปบูชาที่แตกหักมาทิ้งที่วัดนั้นเป็นเรื่องยากทางวัดจึงต้องหาวิธีแก้ไขเพื่อบรรเทาปัญหาเหล่านี้อย่างเป็นพระแตกๆหักๆอ่ะบางทีก็เราก็ต้องเอาไปฝังอ่ะเอาท่านไปฝังอะไรเงี้ยพวกพระอ่ะนะเราจะไปทำลายอะไรก็มันก็จะแลดูจาดน่าเกลียดเลยแต่ถ้าเป็นศาลพระภูมิก็จะเอาพวกศาลพระภูมิอะไรที่เป็นที่แตกๆหักๆนี่ก็จะเอาไปทิ้งอ่ะทำเป็นเขื่อนนะโยมก็จะแก้ปัญหาไปตรงนี้นะส่วนมากถ้าเกิดเป็นพระที่เป็นอย่างพวกพลาสติกหรือว่าเหล็กหรือว่าเป็นไม้อย่างเนี้ยส่วนมากจะซ่อมแซมเป็นโลหะเนื้อโลหะอะไรประมาณเนี้ยจะซ่อมแซมแล้วก็เอาไว้ในที่ต่างๆหรือว่าบางทีก็ถ้าเกิดเป็นพวกเนื้อทองเหลืองอะไรพวกเนี้ยเวลามีการหลอมพระพุทธรูปก็นำนั่นแหละไปหลอมใหม่ส่วนถ้าเกิดเป็นดินก็จะย่อยสลายให้กลับไปเป็นดินอีกรอบวิธีการในการแก้ไขปัญหาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องนำพระที่ชำรุดทิ้งนั้นก็คือการใช้สติพิจารณาว่าวัตถุย่อมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพิธีที่ดีที่สุดก็คือเอาพระธรรมเป็นหลักพระอิฐพระปูนทองเหลืองอย่าให้มากถ้าเอาพระธรรมเป็นหลักแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่ขยับตัวเพิ่มเลยแต่จริงแล้วมันก็เหมือนปูนนี่แหละเหมือนปูนธรรมดาไม่มีอะไรนะเหมือนวัตถุอย่างที่ว่าหมดสภาพแล้วเขากลัวไปเองคือว่าคนรุ่นเก่าเขาบอกกันมาต่อๆกันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเขาเลยมีความกลัวไม่ดีอะไรก็มาทิ้งวัดก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกับพระพุทธรูปเนี่ยตอนเรามีไว้แรกๆเนี่ยมันก็สวยงามนะมันก็พอหลังๆไปมันก็ชำรุดมันก็เก่าที่จริงมันเป็นสัจธรรมให้เราดูได้นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเมื่อมีการเกิดขึ้นถ้ามันก็ต้องตั้งอยู่พอเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีมีมารยาทถูกต้องตามวัฒนธรรมคนมีมารยาทต้องไปบอกเจ้าหน้าที่ทางวัดเขาจะได้ไปบอกจุดที่จะไปไว้หรือไว้ไม่ได้ก็จะได้บอกว่าไม่ได้จะเสนอว่ารู้จักซ่อมไหมถ้าเราเชื่อมเราซ่อมได้ก็เก็บไว้ได้ไม่จำเป็นต้องไปทิ้งพระที่ชำรุดเนี่ยนะครับสามารถซ่อมได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีมาซ่อมส่วนใหญ่อย่างที่ว่าก็คือถ้าพระแตกพระหลักหักเนี่ยก็คือจะทิ้งเลยอาจจะเป็นการยากที่เราจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของทุกคนได้แต่ถ้าหากเราทุกคนลองย้อนกลับมาคิดว่าถ้าสิ่งที่เราเชื่อนั้นได้ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วคุณยังจะทำตามความเชื่อเหล่านั้นอยู่หรือไม่